สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายนี่ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำนะคะมาทำแหนมนะคะเพื่อนเพื่อน1 กิโลนะคะหมู1 กิโลนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็หนังหมูต้มนะคะข้าวนะคะข้าวนะคะเป็นข้าวเหนียวนะคะแช่น้ำแล้วนะคะข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วแล้วก็เกลือน้ำตาลนะจ้าไม่มีอะไรมากมายเลยมีแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือนี่ก็เดี๋ยวนะคะลงดีกว่าเนาะเอาไปสัก1 ช้อนนะคะเพื่อนๆ1 ช้อนนะคะมันรู้เค็มไปไหมนะคะ1 ช้อนฟูนๆเลยนะจ้า1 กิโลเนาะเกลือ1 ช้อนนะคะเพื่อนๆน้ำตาลนะคะนี่ใส่น้ำตาลด้วยนะคะ1 ช้อนนะคะส่วนใครจะใส่อย่างอื่นก็เอาที่ตัวเองชอบไปเลยนะคะแต่ยังนี่ใส่น้ำตาลนะจ๊ะแล้วก็กระเทียมนะคะหนังหมูเดี๋ยวค่อยใส่นะคะตอนนี้เราก็นวดเลยนะคะทำแหนมค่ะแหนมนะจ๊ะนวดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆวันนี้แดดดีมากเลยนะคะวันนี้ได้หยุดงานกันเลยได้ทำคลิปนะคะเพื่อนๆหยุดงาน1 วันนะคะ1 คืนได้หยุดคืนนี้1 คืนแล้วก็ทำยาวอีกนะคะวัฏจักรมนุษย์กลางคืนนะจากนวดได้ประมาณนี้ยังนี่ก็จะเอาไปชิมดูก่อนนะคะเข้าไมโครเวฟนะคะว่ารสชาติเค็มเปรี้ยวได้ยังนะคะเค็มความเค็มนี่ได้เลยนะคะเพื่อนๆได้แล้วนะคะดีนะใส่ไม่เยอะไม่งั้นเค็มแน่เลยก็โอเคแล้วนะคะอันนี้ติดกันเลยนะคะอันนี้ติดกันเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่ข้าวนะคะใส่ข้าวลงไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะหนังหมูมันติดกันนะคะเพื่อนๆใส่ข้าวลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาห่อกันเนาะได้แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะมาห่อเลยนะคะเพื่อนๆก็จะใส่พริกด้วยนะคะพริกลงไปนะนี่ก็จะใส่ลงไปอย่างนี้นะคะ2 เม็ดเป็นแหนมอย่างนี้นะคะห่ออย่างนี้นะคะเพื่อนๆเห
ันนี้จะห่อเป็นแหนมอย่างนี้นะคะเป็นมุมแหลมอย่างนี้เลยนะคะก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนแหนมตุ้มใหญ่นะคะโอ้ยางหนังยางไม่ดีเลยไม่มีคุณภาพเลยนะคะเพื่อนๆสงสัยจะซื้อมานานนะซื้อมาไว้นานเกินไปนะคะเห็นไหมคะก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ก็จะห่อไปเรื่อยๆนะคะห่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะใส่พริกลงไปนะคะใส่มากใส่น้อยก็ตามที่เราชอบเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่เยอะนะคะอันละ3นะคะประมาณนี้นะคะลูกใหญ่ลูกเล็กก็แล้วแต่เราชอบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ก็ทำลูกใหญ่นะคะขี้เกียจทำลูกเล็กนะคะทำกินเองเนาะลูกใหญ่ลูกเล็กลูกแบบไหนที่เราชอบนะคะทำไปเลยนะคะห่อไปเลยเอาที่แบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะคะเพื่อนลักษณะอย่างนี้นะคะลูกถัดไปก็จะใส่เหมือนกันนะคะใส่พริกนะคะที่บ้านเราเขาจะเรียกว่าแหนมตุ้มนะคะอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะตุ้มใหญ่หน่อยนะคะเพราะยานิดทำกินเองนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยทำลูกใหญ่นะคะไม่ได้ทำลูกเล็กนะคะแต่ไม่รู้มันจะเป็นหรือเปล่าไม่ถนัดนะคะไม่ถนัดบอกตรงๆว่าไม่ถนัดทำแหนมแต่นี่อยากจะกินทำแหนมเพราะอยากจะกินข้าวคลุกแหนมนะคะใช่ไหมเขาเรียกข้าวคลุกแหนมใช่ไหมอยากกินข้าวคลุกแหนมก็ต้องเริ่มทำแหนมก่อนนะคะเพื่อนๆมันไม่มีขายเนาะไม่มีขายเหมือนบ้านเราอะนะคะอยากกินอะไรเราต้องเริ่มทำเองนะคะเพื่อนๆทำเองนะคะเพื่อนๆมันไม่มีขายนะคะจะกินอะไรก็ต้องหัดทำบ้านเรา50บาทร้อยหนึ่งก็กินจนอิ่มเลยเนาะใช่ไหมแล้วทำสวยด้วยนะคะแล้วเขาทำขายนะเขาทำสวยด้วยแล้วก็อร่อยนะคะเพื่อนๆที่เมืองไทยเนาะแต่อันนี้ไม่มีนะคะเพื่อนๆอยากกินอะไรก็อยากกินข้าวคลุกแหนมก็ต้องทำแหนมก่อนแล้วรายการต่อไปก็ต้องไปทำข้าวนะคะทอดข้าวนะคะขั้นตอนโอ๊ยยังอีกยาวไกลนะคะกว่าจะได้กินแหนมคลุกหรือว่าข้าวคลุกนะคะยังอีกยาวไกลนะคะไม่ได้กินง่ายๆนะคะเพื่อนก็เห็นใจเนาะคนที่อยู่เมืองนอกนะคะจะกินอะไรก็ยุ่งยากนะคะถ้าใจไม่รักกินก็จะไม่ได้กินนะคะไม่ได้กินแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นชื่นชมนะคะคนที่ทำอาหารที่เมืองนอกนะคะทุกคนนะคะเขาจะอยากกินอะไรก็คือต้องทำเองแหละมันมีเงินก็มันไม่มีที่ซื้อนะคะถึงมีเงินก็ไม่มีที่ซื้อที่ขายนานๆที่อาจจะมีคนมาขายนะคะแต่ก็มันไม่บ่อยนะคะเห็นไหมคะ1ตุ้มนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วยานี่ก็จะเอาไปใส่ถุงแล้วก็เอาไปไว้ที่ชาญนะคะนอกบ้านนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อนนะคะ1กิโลนะคะได้กี่อันนะคะ1กิโลได้กี่อันนะคะ1 2 3 4 5 6ได้12อันนะคะก็เกือบๆอันละ1เนาะใช่มั้ย1ขีดเนาะ
1 กิโลนะคะเพื่อนๆฝากช่องสมิญญาแอนด์อิลิซาเบธพาแซบด้วยนะคะเพื่อนๆ